โจทย์กำหนดให้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลชุดหนึ่งระหว่างตัวแปร x กับ y เป็นกราฟเส้นตรงโดยที่ค่าซิกมาต่างๆโจทย์ให้มาตามนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้า x เท่ากับ8จะประมาณหาค่า y ได้เท่าไหร่ให้น้องตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับจากที่โจทย์บอกว่าเป็นกราฟเส้นตรงนะครับซึ่งฟอร์มของมันก็คือ y เท่ากับ a บวก bx และการที่น้องรู้ค่าของ x แล้วจะประมาณค่าของ y ได้เนี่ยน้องก็ต้องหาสมการเชิงฟังก์ชันอันนี้ให้ได้ซะก่อนซึ่งน้องเห็นได้ว่าเรายังไม่รู้ค่า a และ b 2ตัวแปรนะครับเราก็ต้องหามาจาก2สมการก็คือ2สมการนี้ซึ่งถ้าเกิดน้องจำ2สมการนี้ได้เนี่ยมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดตอนสอบเกิดลืมขึ้นมามันก็พิสูจน์ไม่ยากนะครับอย่างสมการ1เนี่ยเราพิสูจน์ได้จากเทคซิกมาเข้าไปในสมการนี้จะได้เป็นซิกมา y เท่ากับแจกแจงซิกมาเข้าไปจะได้เป็นซิกมา a บวกซิกมา bx ซึ่งน้องต้องรู้นะครับว่าซิกมาเจอค่าคงตัวจะได้ค่าคงตัวคูณกับ n n ก็คือจำนวนข้อมูลนะครับและซิกมาของค่าคงตัวคูณกับตัวแปรน้องสามารถดึงค่าคงตัวออกมาข้างหน้าซิกมาได้ก็จะได้ตามนี้นะครับส่วนสมการ2น้องพิสูจน์ได้จากนำ x เข้ามาคูณตลอดสมการนี้จะได้เป็น x y เท่ากับ a x บวก b x ยกกำลัง2เทคซิกมาเข้าไปทั้งสองข้างจะได้เป็นซิกมา x y เท่ากับซิกมาแจกแจงเข้าไปกลายเป็นซิกมา a x บวกซิกมา b x ยกกำลัง2ซึ่งก็ความรู้เดิมนะครับซิกมาของค่าคงตัวคูณกับตัวแปรน้องดึงค่าคงตัวออกมาข้างหน้าซิกมาได้ก็จะได้ตามนี้นะครับและมีอย่างหนึ่งนะครับที่ข้อสอบชอบออกบ่อยๆก็คือเขาไม่ได้ให้ค่าซิกมา x น้องมาน้องต้องรู้นะครับว่าซิกมา x เนี่ยมันก็คือ n คูณกับ x bar แต่สำหรับโจทย์ข้อนี้บอกซิกมา x มาให้นะครับดังนั้นน้องก็จะพิสูจน์2สมการนี้เป็นแล้วนะครับ